ใครที่มีปัญหาเทรดทองคำนะครับผมแล้วก็มีเซลแหละแต่พอกราฟวิ่งลงมาเนี่ยก็ดันเอาเซลออกแล้วก็โดนการาฟล่ทุกทีนะครับใครที่กําลังโดนการาฟล่แบบนี้อยู่ในคลิปนี้ผมมาบอกให้ว่าต้องแก้ยังไรนะครับแล้วบอกได้เลยว่าถ้าคุณทําตามสิ่งที่ผมสอนในคลิปนี้โอกาสที่ครั้งหน้าจะโดนากเนี่ยมันจะน้อยมากนะครับเพื่อประการไม่เสียเวลานะครับเราฟังเนื้อหาก,กันเลยเนาะไม่ต้องพูดพร่ทาทำเพลงเยอะย้อนกลับมาจุดนี้ครับหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าคือผมเข้าใจนะเบสิกพื้นฐานที่เราเข้ามาเทรดกันเนี่ยจะถูกสอนว่านะ ราคามันคืออะไรครับมันคือแนวรับถูกไหมแนวรับราคาต้องทำไรต้องดีดตัวขึ้นต้องดีดตัวขึ้นต้องดีดตัวขึ้นตลอดซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเก็บภาพจานี้ไว้ครับเฮ้ยราคามาจุดนี้มันเด้งขึ้นมาจุดนี้มันเด้งขึ้นเพราะฉะนั้นมันมาจุดนี้อีกทีหนึ่งมันควรจะเด้งขึ้นสิเราทําอะไรครับเราทําการเข้าบายทันทีซึ่งพอเราเข้าบายเสร็จเนี่ยกราฟก็จะวิ่งลงครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนประมาณ80-90%ที่ฟังคลิปนี้อยู่ถ้าเราเจอแบบนี้แล้วเราไม่แข็งแกร่เาาไมมวนมกนค สิ่งที่เราทาคืออะไรครับคือเราเนี่ยทำการเอาไว้ซลออกครับเดิมทีก็มีอยู่แหละแต่เห็นกราฟลงนะครับเราก็ภาวนาว่าเฮ้ยเราต้องการให้กราฟเนี่ยขึ้นต่อต้องการให้กราฟขึ้นต่อแต่มันต้องขึ้นสิเอาไว้ซลออกดีกว่านะครับสุดท้ายมันก็ลงต่อนะครับลงต่อลงต่อไปเรื่อยซึ่งบางครั้งเนี่ยโชคดีหน่อยกราฟมันกลับตัวขึ้นให้มาถึงจุดเข้าก็อาจจะ SLTP หน้าไม้ไปอะไรประมาณนั้นแต่บางครั้งไม่ใช่ฮะ บางครั้งกราฟลงแบบนี้ก็มีนะครับตัวแรกเป็นร้อยจุดซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากถามว่าต้องแก้ไงคําตอบก็คือเลิกบายที่แนวรับนะครับอันนี้คือหนึ่งในวิธีการแก้ที่ต้นเหตุก่อนการแก้ที่ปลายเหตุก็คือเราเนี่ยควรจะต้องมีวินัยนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรมีอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะเพราะว่าเรามีเซลแล้วก็ต้องเชื้อเซลเรานะครับถ้าเราย้ายปุ๊บหมายความว่าเราไม่ทําตามแผนตัวเองทีนี้คําถามคือแล้วพี่จะรู้ได้งไงว่าจังหวะไหนที่พี่ควรบายที่แนวรับ จังหวะไหนที่พี่ไม่ควรไปที่แนวรับนะครับคำตอบคือวิธีการไม่ยากครับเราสังเกตดูนะฮะทุกครั้งที่กราฟมันจะวิ่งขึ้นจากแนวรับคุณพี่มันจะต้องมีการทําแนวรับก่อนคนส่วนใหญ่ครับรีบร้อนก็คือเราเห็นให้ราคาตรงนี้แท่งเนี้ยมาแตะโซนนี้ปุ๊บนะครับแบบเดียวทามเนาะย้อนกลับมาแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดๆนะฮะเอาแบบเรียวทามเลยนะหลายๆคนครับก็จะบายไม่แท่งนี้ปิดเลยบางคนก็จะบายตรงนี้ครับเมื่อการาฟวิ่งลงมาถึงจุดนี้อยากได้ราคาดีครับ เราก็มาบายจุดนี้ตอนที่กราฟวิ่งอยู่ซึ่งบางครั้งนะฮะกราฟก็ลงแบบไม่ต่อเลยซึ่งแบบนี้ครับถามว่าผิดเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราไม่รอแท่งสีเขียวแบบนี้ครับจําคําผมไม่ดีแล้วมันจะง่ายขึ้นชีวิตการเทรดถ้าเราจะบายเราควรรอแท่งสีเขียวหรือแท่งบายขึ้นก่อนถ้าเราจะเซลเราควรรอแท่งสีแดงหรือแท่งเซลลงก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะมันคือแท่งคอนเฟิร์มนะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยบางที่เนาะ กาบวิ่งลงมาแบบนี้วิ่งลงมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมาแตะแนวรับแล้วเขาก็ซอยไม้บใบใบใบ,บ,บเสร็จเรากราบขึ้นเลยแบบนี้ครับผมซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีครับบางครั้งกาบมันขึ้นได้แบบจริงจริงแต่ต้องเข้าใจว่าแค่บางครั้งเท่านั้นนะฮะย้ำว่าแค่บางครั้งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโซมแบบนี้ครับติดดอยติดคืออะไรแบบนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเอาชัวร์ดีกว่าผมย้ําประจําทุกคลิปว่า เราพลาดเทรดดีกว่าเสียเงินตรงนี้ครับบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เข้าบายตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะอย่างรัถ้ากราบลงเขาก็ไม่เสียนะครับแต่สมมติเราเข้าบายแล้วเนี่ยมันเสียแบบนี้ซวยเลยนะครับวิธีการแก้ก็คืออย่างที่ผมบอกเนาะถ้าไม่อยากโดนลากรอให้ราคาเนี่ยมันทําแนวรับแบบนี้ก่อนถึงจะสามารถบายขึ้นได้นะครับวิธีที่สคือไม่ควรเล่นตรงนี้เลยควรรอให้ราคาเนี่ยเป็นเบรกเอาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็รอให้ราคา Re aste, รีเทสไ่หาจังหวะวิ่งลงต่อซึ่งวิธีนี้นะครับก็ต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องของเทนเพิ่มเติม,ตมด้วย เทนในตลาดนะครับผมซึ่งเอาแบบสั้นๆฉนบับง่ายๆนะเทนขาขึ้นเอาขาลงแล้วกันตอนนี้กราฟลงเทนขาลงต้องเป็นทรงแบบนี้ครับไปเรื่อยๆจะเห็นว่านะตอนนี้จุดนี้ก็คือจุดนี้ครับจุดที่มันดีเทสโซนก็คือจุดนี้เพราะนั้นเราก็อาจจะหาจังหวะเซลล์เมื่อราคาเนี่ยต้องการจะวิ่งลงจากจุดนี้ก็ได้นะอน,นี่คือวิธีการเล่นอีกหนึ่งอย่างสําหรับการเล่นบายที่รับแนวต้านพวกนี้นะครับ ซึ่งคอนเซปต์นี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้กับ time frame ไทม์เฟรมใดไทม์เฟรมหนึ่งนะสามารถใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมเลยไม่จะเป็นสชั่วโมง1ชั่วโมงได้หมดเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันคือการาฟแท่งเทียนเหมือนกันนั่นเองนะครับอย,อย่างจุดนี้ถามว่าทําไมการาฟมันถึงเด้งขึ้นได้ล่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมีการทําแนวรับมันมีการทรําทแท่งเขียวไงฮะกราฟมันเลยวิ่งขึ้นได้ไม่ได้เหมือนกับจุดนี้นะครับที่การาฟเนี่ยเอาแนวรับไม่อยู่เพราะอะไรครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ทาแท่งสีเขียวไงบางคนเนี่ยย้อนกลับมาเนี่ยเห็น กราฟอ่าเราสังเกตคนเราชอบสังเกตนะครับนี่จุดเนี้ยเห็นว่ามาปุ๊บแล้วมันเด้งขึ้นเพราะนั้นมันมาปุ๊บตรงนี้เหมือนควรจะเด้งขึ้นอีกเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นตรงที่กราฟวิ่งแบบเนี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บจังหวะที่มันจะวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับผมทําการเข้าบายเลยซึ่งบายเสร็จนะครับหวังให้การาฟเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อแต่สุดท้ายแล้วมาทําอะไรครับมันทําแบบนี้ฮะซึ่งแบบนี้อันตรายมากนะครับไม่ควรเล่นแบบนี้ครับเราควรบายเลยไหมยังไม่ควรนะเพราะอะไรคร ผมถามว่ารู้ได้ไงว่ากราฟมันจะเด้งขึ้นจากแนวรับมันจะไม่ทะรู้ลงมาอีกคําตอบคือไม่รู้ฮะต้องรอให้มันทําเป็นแท่งบายแบบนี้ขึ้นก่อนถึงจะสามารถหาจังหวะบายขึ้นได้ทรงแบบนี้เลยนะครับนี่เราก็บายแต่จุดนี้ได้เลยครับผมจะเห็นว่าแท่งนี้เขามีการคอนเฟิร์มว่าบายขึ้นแล้วนะครับแต่เทรดนี้บอกตรงๆว่าค่อนข้างยากนิดน,นึงเพราะจะเห็นว่า ราคามันเหมือนในไซเวย์เนาะไม่ควรเล่นนะครับเพราะฉนั้นผมย้ำสัำ้นๆนะว่าเมื่อเราโดนลากแล้วให้คัดล้อทิ้งไปนะครับเป็นไปเืนเพราะบางครั้งเนี่ยกาฟมันจะไม่กลับตัวมาให้นะครับผมแบบเทที่ผมโชว์ดูต้นต้นคลิปเนาะคือมันอันตรายมากนะครับไม่ควรเล่นแบบนี้เหมือนกันครับเราเห็นแล้วให้มันแนวรับเนี่ยถ้าสมมติเราเนี่ยมาการบายตรงนี้เรากาวิ่งลงวิ่งลงมาถึงจุดเนี้นะครับเรามาทําการเซลล์เพิ่มตรงนี้ซวยเลยนะครับ เราบายติดตรงนี้บายตรงนี้บายตรงนี้ผมเห็นกรานพยายามจะลงต่อเรามาเซลครับเซล์เสร็จกราฟวิ่งขึ้นอันตรายมากนะครับเราต้องเข้าใจว่าการที่กาฟวิ่งเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับเราเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีผลทันทีเมื่อเราเข้าเทรดถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิดจากการที่เรารอไม่เป็นเนาะต้องรอให้เป็นต้องรอจังหวะที่ใช่ถึงจะเล่นได้นะครับแบบเนี้ยมาบายตอนกราฟวิ่งลงเลยไม่ควรนะไม่ควรครับต้องอย่างน้อยเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้ก่อนก็ได้อ่ะ มีการทำแท่งขึ้นแบบนี้ทีหนึ่งถึงจะบายขึ้นได้ก็ว่าไปประมาณนั้นนี่เป็นหนึ่งในคอนเซปต์พื้นฐานเนาะที่ผมมีการสอนให้นะครับก็ถ้าใครที่ชอบสไตล์การสอนแบบนี้ชอบแนวค,คิดแบบนี้นะครับสามารถที่จะลงคอร์สเรียนต่อได้เลยผมมีคอร์สเรียนให้เนาะเป็นเนื้อหา15ชั่วโมงนะครับสอนแท่งเทียนเดียวอ่านแต่ไพ่เซ t ชั n นไม่ต้องใช้อินเทอร์ใช้แค่การาฟเปล่านะครับใครชอบฟังต่อได้เลยครับผม สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งข้อของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมนจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอา่านพ ไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับพิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f o r e x กซ์ไลท์อณัตโตมีของแท่งเทียนคันโดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปล็อตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e ตเซนการบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับ เสิร์ชยูทูเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนีย่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงเนี้ยคิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้น,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 นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปน แล้วค่อยมาตัดสินใจว่าให้12ชั่วโมงที่เหลือในบทที่สองบทที่สามเนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทดผมจุดออกเทดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อยเปอนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นคอร์สเรียนสอนเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม เราใช้แค่รัตตต้านแล้วก็การอ่านพเซ็กชันอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในแท่งเทียนที่เขาบอกเราเนี่ยเองในใช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช่อินดิเคเตอร์นะผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึง3าสเธันวาคม65เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอยู่ที่6599บาบาทแต่ ผมทําการลดให้เหลืออยู่ที่5 5 9 9บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูลค่าที่อื่นเท่าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บวกแน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000ันกว่าบาทณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับอย่างที่บอก เนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่4 5 9 9เดือนนี้อยู่ที่5 5 9 9ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น6 5 9 9แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อน แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธันวาคมถึง31ธันวาคมอยู่ที่5599นะครับทีนี้ที่การสมัครขอสเดือนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ line ID ด @mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสายด้วยนั่นเองเนาะก็ พิมพ์ค้นหาไปเลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR Code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดไซน์ยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับย้ำนะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599เมื่อทำการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อ ต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะคเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนำว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่5599ก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะโปรโมชั่นนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริองอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะ ผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคำไหนทําคํานั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4599นะครับเดือนนี้อยู่ที่5599เนาเพราะนั้นใครที่ยังลังเลอย,อยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับบางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวอะค้ดมันแพงจังเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สนี้ไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้น ถ้าเราเสียเงินเทปมากกว่าค่าคอร์สนะครับอาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ทักมาได้เลยนั่นเองอะเดี๋ยวเป็อย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่นก่อนที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่าน จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟร,บ,บ,งงนนนนรบั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพมดไปสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วบ,บางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหลักหมื่น หรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อรองเงยน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นามากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อย,อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของการปลเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายาาากกมมนครบบวู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอสเทสบัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มือขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการยำ้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะนะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีแอดนะครับมีแอดด้วยนะ MJOPO นะครับเพีย์ให้ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับหรือสแกน QR c o d โคดขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับความรู้ไม่มีคำว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แนะ่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงป่าไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้ว,วาความรู้ตรงนี้ไปเทรดทำกำไรขึ้นมานะครับ ราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าให้ทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจสแกนเคิลโค้ดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับผมแล้วเจอกันในคลารเรียนครับ